สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเห็นไหมนี่เป็นโลกของเด็กๆเลยนะถ้าเด็กอยู่ในห้องส่งเราเนี่ยเด็กต้องดีใจมากเลยขอบคุณพี่กระชูค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะเนี่ยตอนเด็กๆที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะอยากเป็นอะไรโตมาอยากเป็นพิคาจูมั้งทำไมอ่ะน่ารักน่ารักนะมีคนดูดีตอนแรกเข้ามาขออนุญาตนะคุณผู้ชมตอนแรกเข้ามาเห็นเขาเต้นๆกันอุ๊ยในห้องส่งเราหนาวหรือเปล่าเนี่ยแม้แต่พิคาจูยังหนาวเลยเปล่าหรอนะคะก็เป็นท่าเต้นของเขาเอาว่าขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการมัมคลับค่ะรายการสำหรับคุณผู้หญิงค่ะที่มีบทบาทในเรื่องของความเป็นแม่แล้วก็มาแชร์มาแบ่งปันกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลกเนี่ยต้องชมรายการมัมคลับค่ะทุกๆเช้าแบบนี้นะคะ9โมงค่ะโอ้โหเสียงแหบเล็กน้อยเสียงแหบวันนี้ช่วยแม่ตุ๊กนะคะ9โมง88โมงเวลาใหม่9โมงนะคะแล้วก็มีถึงสูงทางออนไลน์ก็มีนะคะถ้ามีเรื่องราวอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันหรือว่ามีข้อแนะนำก็สามารถส่งเงินเข้ามาได้ทั้งทาง Instagram รวมถึงทาง Facebook ที่ mumclub.m ขอนั่นเองนะคะนี่คือตอนแรกก็น่ารักหรือว่ายังไงหรือเป็นไฮเปอร์มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคลิกของเขาพิกาจูนะคะสนมากเลยอ่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าในเขาเรียกว่าค่ะอยากจะมาแนะนำคุณแม่ๆนะคะที่ลูกๆเนี่ยชื่นชอบเจ้าตัวสีเหลืองๆนี่นะตัวเนี่ยดูได้มีสร้อยคอด้วยนะคะเป็นดอกไม้เนี่ยจะบอกว่าเชิญชวนค่ะให้คุณแม่พาลูกๆไปเที่ยวได้เพราะจะสามารถพบกับพิกาชูได้นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่14ค่ะเพราะฉะนั้นไปที่ไหนยังไงค่ะงานนะคะจะมีขึ้นนะคะณชั้น1ศูนย์การค้านะคะห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแคถนนเพชรเกษมค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะคะจะพาลูกๆหลานๆนะคะก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้เลยค่ะเพราะที่ภายในงานเนี่ยนะคะจะเนรมิตพื้นที่นะคะเป็นธีมค่ะอโลล่านะคะเขตแดนผจญภัยแห่งเขาเรียกว่าแห่งใหม่นะคะของเหล่าโปเกมอนนั่นเองในภาคซันแอนด์มูนใช่ค่ะพบกับจุดเช็คอินแลนด์มาร์คพิกาซูนะคะซึ่งจะมีขนาด8เมตรใหญ่มากต้องบอกว่าใหญ่มากนะ8เมตรนี่ใหญ่มากนี่ภาพมาเลยนะอันนี้ยังตัวแบบว่าตัวเล็กๆจะมีแบบว่าตัวใหญ่ยักษ์ด้วยนะใช่ค่ะก็จะเป็นเหมือนพื้นที่ใช่พื้นที่นะคะแล้วก็มีบอลลูนพิกาชูด้วยนะคะตั้งเด่นตระหง่านนะคะกลางศูนย์ที่ซีคอนบางแคใช่แล้วค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคุณผู้ชมไปนะคะสามารถไปได้เลยนะคะซึ่งการจัดงานของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็น3โซนค่ะได้แก่โซน Smile Dance นะคะโซน Trainer โซน Pokemon นะคะย้ำว่าสนุกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่14นี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบไปกันเลยละค่ะเพราะว่าน้องๆหนูๆที่มีเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ในใจแล้วชื่นชอบต้องไปถ่ายรูปอยู่ไปถ่ายรูปเมื่อกี้พี่ก็ถ่ายรูปไปแล้วอะไรแล้วเนาะน่ารักมากๆน่ารักจริงๆเขาจนถึงวันอาทิตย์นี้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นโลกของเด็กๆนี่นะคะเด็กๆจะได้ไปสัมผัสหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่ผู้ปกครองแล้วค่ะก็เชิญชวนไปเที่ยวกันได้เลยนะคะต้องขอบพระคุณมากๆนะคะเต้นขนาดนี้คงจะเหนื่อยมากใช่ค่ะเหนื่อยนิดหน่อยเนี่ยนิดหน่อยแต่เชื่อว่านะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยเหนื่อยแน่นางบอกนางไม่เหนื่อยนางไม่เหนื่อยนางไม่เหนื่อยขอบคุณมากๆอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆเจ้าหน้าที่นะคะที่พาพิกาชูมาในรายการมามคลับของเราด้วยค่ะซนนะเขาซนนะเขาซนนี่เป็นลูกตีนะเนี่ยตีได้ไหมตีได้ไหมตีไม่ได้ตีได้ไหมตีไม่ได้ไม่ได้วันนี้ในรายการของเราจะมีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างก่อนดีกว่าเนาะไปชมกันเลยค่ะ Mom's Roomในช่วง Mom's Room วันนี้พบกับคุณแม่แอมที่จะมาแชร์วิธีการเลี้ยงลูกในยุคใกล้ YouTube เธอจะมีวิธีการเลี้ยงลูกแบบนี้อย่างไรห้ามพลาดเลยนะครับ Mom Care กับคำถามที่ว่าลูกชายอายุ5ขวบชอบนอนกัดปากตัวเองพ่อบอกดีๆก็ไม่ยอมหยุดอาการแบบนี้ต้องทำอย่างไรดี Mom's Beauty เรามีเรื่องราวของสูตรลดน้ำหนักดีท็อกผิวมาฝากคุณแม่ๆกันจะเป็นอย่างไรนั้นพลาดไม่ได้เลยนะครับและปิดท้ายด้วยมัมแชร์ DIY วันนี้นปรีและน้องเทียนเทียนจะมาสอนคุณผู้ชมทำ Color Scheme กันจะมีวัสดุอุปกรณ์อย่างไรและวิธีการทำอย่างไรอย่าลืมติดตามชมนะครับยุงลาย1ตัวออกลูกได้500ตัวถึงเวลาเอาจริงให้ยุงสิ้นลายจากสสส Mom's Roomค่ะและนี่คือ Mom's Room ช่วงที่1นะคะคุณผู้ชมขาเชื่อว่าปัจจุบันนี้นะคะต้องมีหลายๆครอบครัวค่ะที่ใช้สมาร์ทโฟนใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตในการที่จะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ลูกๆเนี่ยอยู่นิ่งสามารถได้ชมหรือว่าท่องโลกในดิจิตอลได้แต่จะทำยังไงดีให้สื่อเหล่านี้เนี่ย
สามารถอยู่กับลูกอยู่ในครอบครัวแล้วไม่ทำลายเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าลูกๆนะคะต้องเปิด YouTube เป็นต้องดูวิดีโอดูนู่นนี่นั่นบางคนโพสต์แล้วก็ผ่านช่องทางคือ YouTube เอ๊ะแล้วมันจะดีไหมกับการที่ลูกๆเนี่ยได้ดูรายการหรือว่าใน YouTube เนี่ยมันจะดีไหมแต่วันนี้เนี่ยเรามีครอบครัวหนึ่งครอบครัวจะมาแชร์ว่าการจะให้ลูกเนี่ยได้ชมอะไรต่างๆนานาในแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็มีข้อดีแต่มันจะต้องดีได้อย่างไรก็ต้องอยู่ที่พ่อแม่คอยควบคุมด้วยใช่ไหมคะก็อย่างคุณแม่ท่านนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นในการใช้ YouTube นะคะแต่ว่าทำให้ปลอดภัยทำยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะขอต้อนรับนะคะคุณแม่แอมนะคะจริตาพี่มิวสิกแล้วก็น้องมิมี่นะคะพี่มิวสิกธนพัฒน์พี่มิมี่จัญญพัฒน์ครอบครัวเศรษฐบุตรค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการตัวเล็กตัวน้อยแบบตื่นเต้นนิดหน่อยตื่นเต้นกี่ขวบแล้วคะลูกเจ็ดค่ะเจ็ดขวบโอ้ดูตัวโตเนาะใช่ขวบกับสิบครับสิบขวบสิบขวบนี่เท่าน้องตองคนเล็กที่อ่อนนะเป็นยังไงบ้างคะออกรายการดีไหมคะต้องชวนคุยนิดหน่อยจะได้หายตื่นเต้นเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นจำแม่ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามเลยละค่ะว่าคุณแม่ให้ลูกได้เล่นสมาร์ทโฟนได้เล่นแท็บเล็ตแล้วก็เข้าไปดูสื่อก็คือประเภทของ YouTube คิดว่าตรงเนี้ยลูกจะแบบจะทำให้ลูกแบบติดไหมหรืออะไรเงี้ยต้องถามนิดนึงก่อนนะคุณแม่ก็การที่ให้เด็กเล่นมือถือดูสมาร์ทโฟนแล้วก็ดู YouTube อะค่ะก็ทำให้ลูกติดได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยก็จะมีวิธีในการให้ดูได้บ้างแล้วก็ให้ทำกิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยไม่ได้ดูตลอดทั้งวันอย่างเดียวแล้วเริ่มต้นให้ดูตั้งแต่ตอนไหนคะคุณแม่อย่างของมิวสิกเนี่ยเขาก็เริ่มมาจากการดูทีวีดูเป็นพวกรายการเพลงพวกอะไรก่อนค่ะเขาก็จะดูตั้งแต่ประมาณ3ขวบครึ่งเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่ทำงานค่ะก็ให้เขาอยู่กับคุณยายพออยู่กับคุณยายคุณยายเขาก็ต้องทำงานบ้านด้วยก็เลยต้องให้มิวสิกเนี่ยหากิจกรรมให้มิวสิกทำแล้วให้เขาอยู่เฉยๆนิ่งๆก็เลยเริ่มให้เขาดูตั้งแต่ตอนนั้นส่วนของมิมี่เนี่ยก็ตามพี่มาก็อาจจะได้ดูเร็วขึ้นนิดนึงแต่ของมิมี่นี่ก็จะเป็นเรื่องของมือถืออ๋อเป็นช่วงที่มือถือเป็นสมาร์ทโฟนที่แบบว่าสามารถชมอะไรได้แล้วจอค่อนข้างจะใหญ่นิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นแท็บเล็ตเป็นอะไรก็เริ่มมาตั้งแต่ประมาณ3ขวบเหมือนกันค่ะประมาณนั้นก็อย่างที่บอกก็ให้อยู่นิ่งๆแล้วคิดว่าช่วยอะไรบ้างคะก็อย่างแรกเลยก็คืออยู่นิ่งอยู่กับที่อยู่เฉยๆได้ไม่เดินโวยไม่โวยวายไม่อะไรในระหว่างที่เราทำงานบ้านแล้วก็พอเขาเริ่มโตเนี่ยเขาก็เริ่มแบบเลือกดูในช่องที่เขาชอบเขาก็จะอย่างของคนโตเนี่ยอาจจะชอบดูเกี่ยวกับมุกตลกเขาก็จะไปเปิดหาที่แบบเป็นมุกตลกคุยเอาไปคุยเล่นกับเพื่อนเพื่อที่จะไปคุยเล่นกับเพื่อนไปคุยกับคุณครูหรือคนรอบข้างเขาส่วนคนเล็กเนี่ยเขาก็จะชอบเกี่ยวกับตุ๊กตาความสวยความงามค่ะก็เขาก็จะเอามาเล่นกับตุ๊กตาที่บ้านค่ะงั้นถามพี่ก่อนว่าผมชอบดูส่วนใหญ่แล้วรายการหรือว่าช่องที่เข้าไปดูส่วนใหญ่จะเป็นช่องไหนคะของ YouTube เพลงเดี๋ยวมันมีหมดนะมีทั้งเพลงเกมละครแล้วก็มีสอนเกมออนไลน์อะไรพวกนี้ด้วยหนูดูช่องไหนคะใน YouTube เป็นแบบเกมเป็นแบบเกมแล้วหนูเล่นเกมในสมาร์ทโฟนด้วยหรือเปล่าเล่นครับก็มีบ้างแล้วมิมี่ล่ะคะลูกมิมี่ดูประเภทไหนบ้างคะประเภทพี่เขาเล่นเกมอะไรประมาณนี้ค่ะพี่เขาเล่นเกมอะไรประมาณนี้หนูก็ดูด้วยเล่นด้วยเหรอลูกเอ้าคุณป้านึกว่าหนูจะดูแบบว่าการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดโอ้นี่คือมีพี่แบบว่าคอยบอกด้วยแต่อย่างเงี้ยคุณแม่ก็ต้องมีเวลาจำกัดต้องมีเขาเรียกว่าต้องดูด้วยว่าลูกเนี่ยกำลังดูอะไรหรืออะไรเงี้ยก็ต้องสกรีนให้ลูกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างของเรามีกฎว่า2คนนี้ให้ดูได้แต่ว่าวันนึงประมาณ2ชั่วโมงประมาณนี้ค่ะแต่ไม่ใช่ติดกันถูกมั้ยคะไม่ติดกันเวลาไม่ติดกันเฉลี่ยแล้วประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็อยากให้เลิกเรียนกลับมาทํากิจวัตรประจําวันให้เสร็จกินข้าวอาบน้ําอ่านหนังสือจากของคุณครูให้เสร็จแล้วก็ถึงจะปล่อยให้เล่นได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ปล่อยทีเดียวก็นั่งอยู่ด้วยกัน4คนพร้อมกันหมดเลยทั้งครอบครัวเราก็จะคอยดูว่าอันเนี้ย
ของยูทูบเบอร์คนนี้เขาพูดจาไม่ดีนะลูกเขาเล่นแรงเกินไปเขาเล่นพี่เลนเกินไปเราก็จะแบบเราก็จะบอกเขาว่าแม่ไม่ชอบเลยเราเปลี่ยนไหมเราไม่ดูไหมเราเปลี่ยนไปดูแบบอื่นกันไหมค่ะเขาก็จะเชื่อฟังไม่ค่อยมีปัญหาค่ะแต่ไอ้เชื่อฟังมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่แม่ออนเนี่ยคุณป้าเองก็เจอเหมือนกันนะลูกเพราะว่าลูกคนเล็กอ่ะก็ประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบดูประเภทรายการนู่นนี่นั่นมีตลกด้วยมีสอนเกมด้วยแต่บางครั้งเนี่ยเด็กๆเหล่านี้ค่ะจะมีอาการติดพันนะคะคือให้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าขออีกนิดนึงขอต่ออีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยคุณแม่มีการให้เขาแบบต่อรองไหมหรือว่าไม่ได้เลยคือถ้าสมมติว่าวันหนึ่งสองชั่วโมงแต่ครั้งละประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงก็ต้องครึ่งชั่วโมงมีอารมณ์อร่วยอะไรไหมคะถ้ากำหนดเป็นครั้งละครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะประมาณ20นาทีแม่จะแบบจะหมดเวลาแล้วนะลูกจะต้องเลิกเล่นแล้วนะ คือจะต้องบอกเวลาก่อน เพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าหมดเวลาปุ๊บแล้วหยุดเลยไม่ได้ค่ะเด็กก็จะเป็นเหมือนแบบขอต่ออีก5นาทีครับซึ่งเราคำนวณแล้วว่าพอดีได้ตามเวลาของเราก็คือคุณแม่จะบอกก่อนประมาณสัก10นาทีเพื่อให้เขามีการเตรียมตัวเตรียมตัวค่ะซึ่งอันนี้ก็ควรจะใช้กับทุกเรื่องใช่แต่เขาบอกว่าเด็กที่ดูเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการสนใจสิ่งรอบตัวคือเขาจะไม่ค่อยสนใจจะสนใจแต่จดจ่อแต่หน้าจอใช่ไหมแม่ตุ๊กเรื่องนี้คุณแม่จัดการยังไงฮะก็เตือนค่ะถอดเตือนไม่ฟังปุ๊บยึดมือถือค่ะเก็บเอาไปซ่อนมีต้องโดนลงโทษบ้างใช่ค่ะเขาก็โอเคค่ะหนูจะไม่ทำแล้วหนูจะปรับปรุงคนนี้เขาก็จะบอกหนูจะปรับปรุงก็โอเคแล้วก็ดีขึ้นค่ะเขาก็เริ่มฮะอะไรนะคะแม่จะให้หนูทำอะไรเขาก็เริ่มฟังเราบ้างมากขึ้นค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอลูกสนใจช่องทางคือไปชมผ่าน YouTube แต่มันก็มีหลากหลายที่ลูกจะสามารถชมได้คุณแม่มีแนะหรือว่ามีเคล็ดลับในการที่จะบอกให้ลูกไหมว่าถ้าเป็นรายการแบบนี้ไม่ควรดูนะหรือคือบอกลูกไว้ก่อนล่วงหน้าค่ะว่าแบบนี้ห้ามดูเลยนะลูกอย่าเข้าไปดูเลยหรือถ้ามันเป็นอะไรที่แบบแนวที่แบบมันไม่เหมาะสมกับเด็กอะไรเงี้ยจะมีอะไรบอกลูกไหมคะว่าถ้าเป็นแบบนี้ห้ามดูเด็ดขาดก็มีค่ะมีแนะนำเพราะว่าด้วยความที่เรานั่งดูพร้อมกันอยู่แล้วก็เลยจะบอกว่าอันนี้เขาพูดไม่เพราะแม่ไม่อยากให้ดูเพราะว่าถ้าเกิดมิมี่ดูมิมี่ฟังมิมี่รู้ว่ามันพูดว่าแบบนี้มันพูดไม่เพราะแน่นอนแล้ววันนึงเราอาจจะติดอาจจะเอาไปพูดกับเพื่อนที่โรงเรียนเพราะเราไม่รู้ตัวว่าเราติดมาแล้วเขาก็จะค่ะเข้าใจค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปดูอย่างอื่นส่วนมิวสิกก็ถ้าอันนี้เล่นพิเรนเกินไปเราก็จะต้องบอกว่าเนี่ยเขาเล่นพิเรนเขาทำให้คนอื่นเจ็บตัวนะเขาทำให้สัตว์เลี้ยงเจ็บแบบนี้เราไม่ควรจะดูเราควรจะไปดูเรื่องอื่นค่ะอย่างนี้ถือว่าเขาติดดู YouTube ไหมคะติดดู YouTube ค่ะก็ยังไงคะคุณแม่เขาก็จะชอบดูแบบเอาเวลาอย่างไงคือเหมือนกับเขาจะพอว่างปุ๊บยังไงก็ต้องดูคือใช่ค่ะพอว่างเขาก็จะดูแล้วก็เราก็เลยต้องมีวิธีว่าโอเคเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันไหมเรามาระบายสีไหมต่อเลโก้กันไหมหรือวาดรูปแข่งกันเดี๋ยวแม่จะให้โจทย์นะแล้วก็วาดออกมาก็จะต้องช่วยหากิจกรรมอย่างอื่นให้เขาทำไม่งั้นเขาก็จะแบบพอถึงเวลาแม่ครับขอดูได้ไหมแม่ครับแม่คะขอดูหน่อยนะคะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ต้องพยายามหาอย่างอื่นให้ทำถ้าอย่างนั้นมาถามมิวสิกกับถามมีมี่ดีกว่าว่าสิ่งนึงที่เราได้ดูผ่านเจ้า YouTube ผ่านโลกโซเชียลเหล่านี้เนี่ยเราได้อะไรไหมแล้วมันมีข้อเสียไหมถ้าพูดถึงไปแล้วครับแพทได้อะไรมั่งครับที่ดูมิมี่ค่ะมิมี่ว่ามิมี่ดู YouTube หรือว่าดูรายการต่างๆผ่านแท็บเล็ตอะไรพวกนี้ค่ะได้อะไรบ้างไหมช่วยกันได้อะไรคะได้ความสนุกไหมครับก็อย่างถ้าอย่างของมิวสิกเนี่ยค่ะเขาก็จะได้มุกตลกไปคุยไปเล่นเขาก็จะกลายเป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับห้องเรียนส่วนของมิมี่เนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการคิดที่เพิ่มมากขึ้นดูโตกว่าเด็กในวัยเดียวกันเพราะว่าเขาจะสามารถแบบเขาดูรีวิวสินค้าดูพี่ๆรีวิวเกมเนี่ยค่ะเขาก็จะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมีมี่ค่ะเขาก็จะเอามาทำตามบ้างค่ะแล้วเขาก็จะคิดว่าเดี๋ยวเขาจะต้องแนะนำว่าเขาจะเริ่มแนะนำสินค้าตรงนี้ตัวนี้แล้วก็สามารถ
หาซื้อได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปิดรายการโดยกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะครั้งต่อไปมิมี่จะพาไปดูอะไรเขาก็จะพูดของเขาไปเรื่อยอันนี้คือเขาก็พูดเล่นกันในกลุ่มเพื่อนๆคือเขาได้ในเรื่องของการแสดงออกคือจะไม่เคอะเขินจะไม่เขินอายไม่อะไรเงี้ยคือได้จากการที่ได้ชมผ่าน YouTube ด้วยเพราะมีรายการต่างๆนะอย่างเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมีรายการนู่นนี่นั่นพาไปเที่ยวพาไปแล้วก็แนะนำอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ได้ไปแต่งั้นเดี๋ยวมาถามกันดีกว่าช่วงหน้าอย่างที่บอกไว้ว่ามันมีรายการแนะนำไปนู่นมานี่มีต้องเสียเงินไหมกับการที่ลูกได้ชมสิ่งต่างๆนานาผ่าน YouTube ช่วงหน้ามาสัมภาษณ์คุณแม่กันดีกว่าค่ะเพราะแม่ออนเนี่ยก็เคยเหมือนกันลูกดูรายการต่างๆผ่าน YouTube นี่แหละค่ะแล้วบอกว่าคุณแม่พาไปนู่นนี่นั่นหน่อยแล้วก็อยากได้ด้วยบ้านนี้เป็นหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะก็กลับเข้าสู่มัมซูมเบรกที่2ขออภัยจริงๆพี่ออนไม่นึกว่าจะเสียงแหบอะไรเดี๋ยวให้พี่ออนช่วยกันสักครั้งค่ะไม่เป็นไรวันนี้เราคุยกับแม่แอมถึงเรื่องของ YouTube เราก็ดูกันว่าเท่าที่เราฟังเนี่ยเราก็รู้สึกว่าด้านดีเรารู้อยู่แล้วแต่ด้านที่เราต้องระวังมีมากขึ้นทุกวันวันนี้เราก็มาคุยกันแล้วว่าจะสกรีนยังไงแต่เห็นบอกว่าวิธีดูของบ้านนี้นิยมดูในจอทีวีคือต่อเข้าใช่ไหมตุ๊กค่อนข้างโลเทคเดี๋ยวนี้นะคะมันเป็นทีวีสมาร์ทโฟนอ่ะคุณมันสามารถแบบว่าคือถ้าทีวีเครื่องนั้นสามารถมีระบบ Wi-Fi ก็สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตหรืออะไรพวกนี้ได้เลยสมมติเรามีมือถือแต่เราไม่ต้องดูในนี้ใช่เราได้ดูใหญ่ๆถูกต้องคือทีวีมันกลายเป็นสมาร์ททีวีค่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นสมาร์ททีวีซึ่งสามารถคอนเน็กกับWi-Fi ที่บ้านได้คือถ้ามีคอนเน็ก Wi-Fi ปุ๊บคุณก็เข้า YouTube ในทีวีได้เลยบางประเภทเนี่ยสามารถโหลดแอปพลิเคชันอยู่ในทีวีสมมุติเนี่ยกดเข้าไป Facebook ได้ทุกถ่ายคลิปพี่จ้าฉายขึ้นจอถูกต้องอายจังเลยที่ทำแบบนี้ใครก็รู้ใช่ปะแต่แม่ออนเหมือนโลเทคนะแต่รู้เพราะว่ามีลูกมีสามีใช่เพราะอย่างนั้นเนี่ยคือบ้านนี้ก็ดูก็คือดูผ่านทีวีจอใหญ่เพื่อที่จะได้ดูด้วยกันพร้อมกันพ่อแม่ลูกแล้วคุณแม่ก็จะได้สกรีนได้เรื่องนี้คุณพ่อเองเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการแบบสอนลูกยังไงบ้างคะในการชมผ่าน YouTube ต่างๆเหล่านี้ค่ะเขาคุณพ่อเนี่ยเขาก็จะชอบพอดูเขาก็จะเอาเรื่องวิชาการเน้นไปทางวิชาการค่ะเขาก็จะแบบช่วยชี้แนะว่าอันนี้ไม่ควรทำอันนี้ควรทำอันนี้เมื่อก่อนพ่อเคยทำเมื่อก่อนเพื่อนพ่อเคยทำแล้วมันดีหรือไม่ดีเขาก็จะเล่าเอาเรื่องแบบที่เขาประสบการณ์ของเขาค่ะมาเล่าให้ลูกฟังลูกก็จะชอบฟังแล้วเขาก็จะเชื่อคืออย่างใน YouTube เนี่ยเวลาเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราเสิร์ชหาอะไรพวกนี้มันก็จะขึ้นเลยแล้วมันไม่แบบว่ามันไม่สามารถที่จะเข้าไปคลิกแล้วบอกว่าอายุเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยถูกปะคะมันสามารถคลิกเข้าไปแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วมันก็เป็นโฆษณาเป็นอะไรเงี้ยไอช่องทางที่มันออกมาแบบเนี้ยคุณแม่จะแบบคอยบอกลูกยังไงคือว่าอย่าเข้าไปนะเพราะมันจะเหมือนมันบล็อกไม่ได้ถูกไหมคะเพราะมันเป็น YouTube ปุ๊บพอพิมพ์อะไรมันขึ้นมันก็ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยเราต้องบอกลูกไหมคะว่าถ้าเป็นประเภทที่มันเป็นในเรื่องของความรุนแรงในเรื่องของเพศหรืออะไรที่มันแบบเกินอายุเราอะไรเงี้ยค่ะห้ามเข้าไปดูเลยอย่างเงี้ยมีไหมคะที่บ้านจะใช้วิธีในการมือถือของแม่นะคะก็จะใส่แอดเคาท์ของทุกคนในบ้านทีนี้เวลาลูกเปิดเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยมันก็จะมีประวัติในการเข้าชมคุณแม่ก็จะรู้เลยว่าลูกดูอะไรบ้างเขาก็จะไม่สามารถโกหกได้แต่โชคดีที่ว่าเด็ก2คนนี้เขามีช่องโปรดที่เราเคยดูพร้อมกันแล้วเขาก็จะดูอยู่แค่ 2-3 ช่องนั้นเขาจะไม่พิมพ์เกินเลยไปกว่านั้นซึ่งเรามองแล้วว่าโอเคปลอดภัยได้คือคุณแม่กำหนดขอบเขตไว้แล้วแหละว่าให้ดูแต่ดูได้แค่นี้เหมือนเราแต่งตัวหรืออ่านหนังสืออ่านได้แค่นี้ใส่ชุดได้แค่นี้อยากรู้ว่าเขามีโปรดอะไรบ้างน้องมิมี่นักรีวิวคนไหนคะที่หนูชอบพี่แป้งค่ะพี่แป้งพี่แป้งเขาตัวเองชื่อเหมือนกันดังเขารีวิวอะไรบ้างคะมีมีเกมมีไปเที่ยวมีนึกไม่ออกแล้วทำให้ดูได้ไหมเขาทำยังไงพี่แป้งทำยังไงบ้างทำให้ดูสักนิดนึงได้ไหมคะพี่แป้งจะชอบทำเสียงมีมี่ลองพากเสียงแบบที่พี่แป้งพากได้ไหมคะอ่ะลองทำดูเขินหน้าเหมือนลูกตุ๊กเนาะ
เขินเขาก็จะทำเสียงแปลกๆค่ะทำเสียงอย่างเขาเล่นเกมที่มีไดโนเสาร์ที่ชื่อเจ้าบิ๊กบอยก็จะทำเสียงวันนี้บิ๊กบอยเหนื่อยบิ๊กบอยเบื่ออะไรเงี้ยเขาก็จะมาทำเสียงแบบตลกๆอย่างเงี้ยค่ะชอบที่แม่ทำได้ทุกอย่างค่ะแล้วมิวสิกละมิวสิกชอบอันไหนมิวสิกก็น่าจะชอบชมเพลงไหมคะชมดนตรีอะไรพวกนี้ไหมไปดูแบบนักร้องศิลปินอะไรพวกนี้ไหมเห็นชื่อมิวสิกหนูมากกว่าหนูมากกว่าอีกอะไรดูอะไรอะไรดูอะไรหนูดูอะไรหนูดูอะไรหนูดูเพลงประเภทไหนยังไงคะลูกประเภทสนุกค่ะชอบดูเขาเต้นค่ะแล้วก็ทำตามทำได้ไหมจำท่าเต้นได้ไหมใช้สองพี่ออนหน่อยพี่ออนเต้นไม่เก่งไม่ได้นะแต่ร้องได้แต่ร้องได้ยังร้องก่อนนิดนึงได้ไหมลูกร้องสิลูกเดี๋ยวแม่ตุ๊กช่วยร้องมีเพลงอะไรอ่ะเขาฟังเพลงที่เกินเด็กมากฟังแบบคือคุณพ่อเป็นนักดนตรีเขาก็ฟังเพลงในวัยของคุณพ่ออยู่แล้วแล้วพอเขาไปเปิดดูพวก YouTube เนี่ยค่ะเขาก็จะร้องเพลงรุ้งของสล็อตแมชชีนเนี่ยโอ้คือร้องเพลงแบบฟังหน่อยป้าออนไม่รู้จักร้องหน่อยเร็วเขาจะจำเนื้อจำอะไรไม่ได้นะคะแต่เขาบอกว่าหนูชอบแบบชอบเพลงนี้ที่เขาร้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะร้องขึ้นมาแค่นั้นแล้วก็ร้องให้เราฟังนี่มิวสิกเป็นที่มาจากคุณพ่อเป็นนักดนตรีใช่ค่ะแล้วก็มอมาเหมือนกันมีก็ตัวโน้ตตัวที่สามอ๋อโดเรมีใช่ค่ะมาจากแล้วมิวสิกอะคะลูกชอบอะไรเป็นแบบพิเศษแล้วเป็นแบบว่าในใจของเราที่เราจะต้องดูทุกครั้งในช่องของยูทูบที่เราดูอะค่ะลูกเป็นอะไรคะพี่บี้เดอะสกาค่ะอ๋อไม่เอารู้จักแต่พี่บี้เดอะสกาก็บางอันก็พูดไม่เพราะใช่ไหมคะใช่แล้วคุณแม่จะบอกหนูยังไงบ้างต้องบอกว่าตอนนี้มันพูดคำหยาบก็ไม่ให้ดูไงค่ะแล้วหนูดูแล้วหนูได้อะไรต้องรู้อย่างนี้นะถึงจะทำลูกใช่ๆไม่แล้วหนูดูเนี่ยเขารีวิวเขาพูดแบบเขาพูดหลายสิ่งหลายอย่างเขาเป็นนักรีวิวอะคือเขาจะแบบเชื่อมโยงอ่ะสมมติมีเหตุการณ์อันนี้น่าตื่นเต้นตกใจเขาก็เอามาแสดงให้ดูแต่บางครั้งมัน acting over แล้วมันก็อาจจะเกินขอบเขตของเด็กที่จะดูเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสกรีนเหมือนกันแล้วหนูดูพี่บี้เดอะสกาแล้วเนี่ยหนูคิดว่าแบบหนูได้อะไรอะคะลูกมิวสิกถ้าเขาพาไปเที่ยวก็แบบเราก็ได้แบบอยากไปมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาไปเที่ยวเนี่ยโอเคเขาให้ความรู้เหมือนกันเขาจะแนะนำว่าที่นี่อันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำแต่บางครั้งอ่ะเขาอาจจะแสดงให้เห็นแบบชัดมากจนแบบบางครั้งเอ้ยลูกก็อย่าไปอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขาบางครั้งแต่งตัวเอ้ยอะไรคือมันเกินบางครั้งต้องบอกบางทีมันก็เกินคนปกติทั่วไปที่เขาจะแต่งไงใส่เสื้อผ้าสีสันหนูอันใหญ่ๆไม่ใช่เกินหนูขึ้นไปอีกใช่คือเขาอาจจะแบบว่าด้วยความที่เพื่อให้มันเป็นจุดเด่นถูกไหมคะแล้วหนูคิดว่าพอดูช่องทางใน YouTube แล้วมิวสิกได้อะไรอีกคะลูกอย่างมิวสิกตอนที่คุณครูสั่งให้ทำการ์ดปีใหม่เขาก็ไม่รู้วิธีว่าจะทำการ์ดป๊อปอัพอะค่ะจะทำยังไงเขาก็เปิดดูเลยใน YouTube ใช่ค่ะจะวิธีการทำการ์ดป๊อปอัพทำยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาจะขึ้นแล้วได้อะไรอีกคะลูกมีอะไรอีกไหมประโยชน์อะได้อย่างน้อยๆอะอย่างน้อยๆหนูก็ใช้แป้นพิมพ์อะไรได้เพราะว่าเด็กปัจจุบันนี้ก็ต้องเรียนสารสนเทศในเรื่องของการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรต่างๆแหละบางครั้งช่องทางในการเข้า YouTube มันก็เป็นในการเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กๆแล้วคิดว่าเราจะแบบสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดไหมจากการที่เราได้ชม YouTube อ่ะลูกมีไหมคืออยากคือเหมือนกับว่ารู้ตัวเองเร็วขึ้นว่ามีความต้องการอยากจะทำอะไรเป็นอะไรเงี้ยมีไหมคะลูกไม่ค่อยมีนะคะเพราะอยากทำอะไรบ้างยกตัวอย่างอย่างลูกคุณป้าเขาชอบดูพวกทำเบเกอรี่ทำอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะแบบหาช่องทางนั่นก็คือมีวิธีการทำขนมอะไรยังไงเขาก็จะบอกหมดเลยนะคือองลีจะรู้ว่าคนนี้สอนรู้เรื่องสอนอะไรเงี้ยคือก็จะรู้เขารู้สึกตามใช่รู้สึกตามด้วยแล้วอย่างบางทีเวลาเขาแบบดูแล้วเขาเอาแบบเอามาทำด้วยไงทำขนมเบเกอรี่อะไรพวกนี้ก็บอกว่าสูตรนี้ไม่ดีไม่อร่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีไปเงี้ยหนูมีเอาคือดูเสร็จแล้วสมมติว่าเขาสอนวิธีการอะไรเงี้ยหนูเอามาใช้บ้างไหมคะลูกใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเกมเป็นการประดิษฐ์ของอะไรอย่างงี้ไหมคะอืมครับก็ส่วนใหญ่คุณแม่
ช่วยสกรีนหรือว่าป้องกันอันตรายก็เป็นการเซตการตั้งค่าค่ะค่ะแล้วมีอื่นไหมคะกำหนดเวลามีกำหนดเวลาค่ะว่าไม่ควรไม่เกินทั้งวันเนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมงนะได้แค่นี้ค่ะค่ะแล้วก็ก็จะไปเข้าไปตั้งค่าในตัวของ YouTube อะค่ะว่าเนื้อหาที่เป็น18บวกเราจะไม่รับประมาณนั้นล็อกไปเลยล็อกไว้อย่างงี้เค้าก็ปลอดภัยค่ะก็ช่วยได้ในระดับนึงอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่ทำได้แล้วจากที่เลี้ยงเค้ามาอะไรที่ยังเป็นห่วงเค้าอยู่เป็นห่วงถ้ามิวสิกเป็นเรื่องของสุขภาพและการเรียนค่ะเขาจะมีในเรื่องของภูมิแพ้ค่ะเหมือนกันทุกตอนนี้เลยเขาจะเป็นภูมิแพ้พอเป็นแล้วก็แบบป่วยง่ายมากแล้วก็พอป่วยก็จะหยุดเรียนก็ตามเพื่อนไม่ทันก็จะห่วงเขาเรื่องนี้ส่วนของมีมีเนี่ยเขาจะเป็นในเรื่องของเขามีความมั่นใจในตัวเองเขาเป็นเด็กกิจกรรมเขามีความเป็นผู้นำบางทีเขาอาจจะแบบฉันจะต้องเป็นหัวหน้าในการเล่นค่ะเล่นแบบที่ฉันอยากเล่นสิค่ะคือเขาจะเป็นแบบบังคับเพื่อนก็เลยกลัวว่าเขาจะเข้ากับเพื่อนยากเพราะอาจจะโตเกินวัยเพราะว่าเวลาได้ชมช่องทางผ่าน YouTube ผ่านรายการนู่นนี่นั่นบางครั้งความคิดความอ่านหรือว่าการตัดสินใจเนี่ยอาจจะแบบเหมือนแบบรวดเร็วเพื่อนอาจจะตามไม่ทันรู้เยอะอะไรเงี้ยก็ถือว่าจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นข้อดีนะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เขาแต่ว่าคือยังไงคุณแม่คุณพ่อเนี่ยก็จะควบคุมดูแลในเรื่องของเนื้อหาที่ลูกจะเข้าไปชมอยู่แล้วแล้วก็มีการดูว่ารายการไหนเหมาะไม่เหมาะและที่สำคัญเลยคือจะต้องบล็อกไว้เลยว่าเลท18บวกนี่คือไม่รับเลยเพราะฉะนั้นต้องแบบว่าเฉพาะเด็กแล้วก็บุคคลทั่วไปคุณแม่อยากสรุปอีกนิดนึงไหมคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านที่ใช้ YouTube กับลูกค่ะคือความจริงแล้วตัว YouTube ตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็มีประโยชน์สำหรับเด็กๆในยุคนี้เหมือนกันนะคะคือไม่ได้มีแค่เรื่องของโทษหรืออะไรอย่างเดียวคือที่บ้านเนี่ยให้ดูได้แต่ว่าควรจะมีจำกัดในเรื่องของเวลาแล้วก็เราควรจะสลับสับเปลี่ยนหากิจกรรมอื่นๆให้ลูกเนี่ยได้ลองทำไปด้วยวิ่งบ้างอะไรใช่ค่ะให้แบบหัดให้เขาอ่านหนังสือคิดระบายสีหรือบางทีเอาจากเรื่องราวจากใน YouTube เนี่ยค่ะมาแล้วมาทำจริงๆอย่างเช่นแบบทำการ์ดทำห่อของขวัญวาดภาพพับกระดาษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเปิดหาข้อมูลพวกนี้ได้จาก YouTube ได้เลยแล้วก็เอามาลองทำกันอาจจะเป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมของครอบครัวก็ได้ค่ะค่ะนะก็ถือว่าคือช่องทางที่เราจะให้ลูกๆเนี่ยได้เรียนรู้หรือว่าเปิดโลกทัศน์ให้กับลูกเนี่ยช่องทางที่จะเข้าในสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่คอยดูแลอย่างที่คุณหมอเคยมาพูดในรายการว่าประเภทสื่อต่างๆที่ผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยมันมีทั้งประโยชน์มันมีทั้งโทษเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลลูกได้อย่างใกล้ชิดมากที่สุดก็คือผู้ปกครองนั่นเองก็ต้องพยายามคัดเลือกแล้วก็สรรหาสาระที่ได้จากสื่อต่างๆเหล่านี้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆสำหรับคุณแม่แอมแล้วก็ลูกๆด้วยทิ้งท้ายนิดนึงค่ะเราเป็นคุณแม่แบบไหนคะนิยามความหมายของคำว่าแม่ในแบบฉบับของแม่แอมนิดนึงค่ะถ้าแม่ในแบบของแม่แอมคือคุณแม่จอมกอดค่ะ ค่ะเราเป็นครอบครัวจอมกอดคือเรามีความรู้สึกว่าเราพูดให้กำลังใจเราพูดปลอบเพื่อลูกคือคำพูดเนี่ยก็สำคัญแต่ภาษากายก็สำคัญค่ะดังนั้นเวลาที่แบบเรามีเราต้องการจะให้กำลังใจลูกทำอันนี้เรื่องนี้มาแล้วเสียใจผิดพลาดอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบไม่เป็นไรนะลูกก็เราก็จะกอดกันค่ะกอดกันหน่อยแล้วให้กำลังใจลูกพานิตาสวยทั้งบ้านใช่ตาหวานเป็นไทยแท้หรอคะค่ะไทยแท้ค่ะน่าโตมากน่ารักมากๆแต่ป้าออนก็ฝากไว้นะคะลูกเราชมหรือว่าดูหรือว่าเล่นพวกสมาร์ทโฟนมากๆเนี่ยมันไม่ดีต่อสายตาไม่ดีต่อกระบวนการในความคิดบางครั้งอย่างที่คุณแม่บอกอาจจะตัดสินใจหรืออะไรเนี่ยเกินอายุไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเสพแต่พอดีนะคะลูกเรายังอายุน้อยอยู่เรายังต้องแบบว่ามีการเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายนะคะฝากไว้เชื่อฟังมากเลยค่ะค่ะน่ารักมากๆเพราะฉะนั้นขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ คุณแม่แอร์มีแล้วก็มิวสิกขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญทั้ง3ท่านสแตมป์ลายนิ้วมือที่ต้นรักมัมข่าวกับป้าออลูกมาเร็วค่ะเชิญค่ะ
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีคุณแม่ปรึกษานะคะว่าลูกชาย5ขวบชอบกัดปากเวลานอนนะคะห้ามแล้วดุแล้วก็ไม่ยอมฟังก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอว่าต้องพูดยังไงลูกถึงจะเชื่อค่ะ Mom Care ค่ะหลังจากที่ลูกเริ่มโตขึ้นได้ออกไปสู่โลกกว้างเขาก็อาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาให้เราเห็นนะคะซึ่งการกัดปากของลูกเนี่ยบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เขาเรียนแบบคนอื่นหรือเขาทำแล้วมีการสนใจจากคุณพ่อหรือคุณแม่มากยิ่งขึ้นซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถแก้ไขได้โดยพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไปยังสิ่งอื่นเวลาที่เขาเริ่มกัดปากนะคะพยายามไม่ดุด่าว่ากล่าวเพื่อทำให้เขารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้ชอบพฤติกรรมเหล่านี้แต่คุณพ่อคุณแม่ใช้การเพิกเฉยพฤติกรรมที่เราไม่ชอบและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่กัดปากเราควรที่จะชมเชยหรือให้รางวัลเล็กๆน้อยๆทำให้เขารู้ว่าเราชอบให้เขาตอบสนองแบบนี้มากกว่านะคะถ้าหากว่าเป็นไปได้คนที่จะมีการพัฒนาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่พยายามหากิจกรรมสนุกสนานที่ทำร่วมกันเพื่อที่จะเขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณพ่อคุณแม่มากยิ่งขึ้นค่ะMom Care ค่ะต้องขอบพระคุณนะคะคำตอบค่ะจากแพทย์หญิงนงนภัทรก้าวเอี้ยนนะคะกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลพระรามเก้าค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่มีปัญหาสงสัยส่งคำถามของคุณมาได้นะคะทั้งทาง Instagram รวมถึงทาง Facebook ที่ mumclub.mcot ทุกคำถามทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตอบให้คุณได้ทราบแน่นอนค่ะแล้ววันนี้เราก็มีหนังสือนิทานนะคะมาฝากน้องๆ นะคะแต่ต้องเป็นคุณแม่ค่ะร่วมสนุกกับเราให้เขียนนะคะเป็นคอมเมนต์ใต้ภาพของรางวัลของเราค่ะเขียนกันเข้ามานะคะว่าการเลี้ยงลูกให้ใกล้ YouTube มีประโยชน์อย่างไรนะเหมือนแม่แอมไงใช้ประโยชน์จาก YouTube ยังไงนะคะก็เขียนกันเข้ามาได้ก็ต้องมีเพราะว่าการบ้านเยอะไหมใช่ใช่ค่ะอย่างบางทีอย่างเหมือนคุณแม่แอมเลยค่ะว่าบางครั้งงานประดิษฐ์ต่างๆนานาเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปชมวิธีการสอนถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้น้องมิวสิกบอกว่าทำการ์ดที่เป็นป๊อปอัพไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยก็สามารถชมได้ผ่าน YouTube นั่นเองก็ตอบมาเป็นคอมเมนต์ใต้ภาพของรางวัลนะคะมี3รางวัลค่ะเมื่อวานเราก็ถามไปพี่ใช่แล้วค่ะซึ่งถามไปนะคะว่าการเลี้ยงลูกแบบสโลว์ไวท์ของคุณแม่ลอร่าเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับคุณแม่อย่างไรนะคะผู้ที่ตอบเข้ามาเป็นคอมเมนต์นะคะแล้วก็ได้รับของที่ระลึกจากเราไปด้วยนะคะเป็นหนังสือนิทานเหมือนกันถูกต้องค่ะตอบว่าการเลี้ยงลูกแบบสโลว์ไวท์ของคุณลอร่านะคะทำให้เกิดประโยชน์นั่นก็คือให้ลูกๆเนี่ยได้ซึมซับกับธรรมชาติแล้วก็ฝึกการใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปตามเป้าหมายที่มีสติในการตัดสินใจและทำให้ลูกอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะเนอะจริงๆเลี้ยงลูกแบบแม่ตุ๊กเนี่ยแม่ออนก็ว่าดีเหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยการที่ลูกได้เข้าถึงสื่ออะไรต่างๆนานามากจนเกินไปมันก็อาจจะแบบบางครั้งเราควบคุมไม่ได้เพราะแม่เองก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งดูพ่อเองมันอยู่ในอากาศเนาะมันเข้าได้หมดเลยคือบางคนบอกว่ามีเวลาจำกัดแต่บางครั้งพอณมันถึงโอกาสที่กำลังอยู่ในขณะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีอะไรที่เราคาดคิดไม่ถึงไงอีกอันนึงน่าสนใจคือพอถึงเวลาให้เขาใช้มันไม่ยากใช่แป๊บเดียวก็เป็นใช่ไหมเราก็ใช้ตอนแก่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ต้องไปรีบเร่งหรือว่าไปให้เขาแบบเข้าไปในช่องทางเหล่านี้แต่ว่าให้อยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่จะดีที่สุดหรือไม่อย่างนั้นก็ชมรายการมัมคลับนี่แหละค่ะเพราะเราสกรีนทุกอย่างแล้วว่าเหมาะสมกับครอบครัวและลูกน้อยถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแล้วก็แนะนำวิธีที่จะจัดการกับอะไรที่มาถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีอะไรที่อยากจะสอบถามหรือว่าส่งมาที่รายการก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ตอนนี้ต้องพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากในช่วงของคุณแม่อยากจิตสวยใช่ไหมคะเชิญค่ะมามส์บิวตี้คุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะช่วงนี้เห็นแม่ตุ๊กสวยมากแม่ออกเลยอยากสวยด้วยเพราะฉะนั้นหลังปีใหม่มาเนี่ยกินกระหน่ำค่ะเราจะลดน้ำหนักอย่างไรแล้วเป็นการดีท็อกให้ผิวสวยด้วยทำยังไงไปชมกันเลยค่ะมามส์บิวตี้
ในช่วง Mom's Beauty มีสูตรดีๆที่ทำแล้วได้ประโยชน์คูณ2กับวิธีการลดน้ำหนักแบบง่ายๆเพราะโปรแกรมนี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณแม่พร้อมเพรียวแต่ยังสามารถดีท็อกซ์ผิวไปได้ด้วยในคราวเดียวกันสไตล์ชีวจิตเริ่มง่ายๆกับ3ระยะดังนี้ค่ะระยะที่1เริ่มต้นความงามงดผลิตภัณฑ์จากสัตว์ยกเว้นธัญพืชแต่สามารถกินได้เพียงวันละ1ครั้งเท่านั้นไม่กินน้ำตาลขัดขาวคาร์โบไฮเดรตกินเฉพาะผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยระยะนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานเพื่อปรับสภาพร่างกายก่อนเริ่มระยะที่2ระยะที่2งามจากภายในสู่ภายนอกลดผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ใน1สัปดาห์สามารถกินได้เล็กน้อยเช่นปลาแซลมอนปลาเทาดื่มสมูทตี้ผักเขียวและเริ่มกินผักผลไม้ที่หลากหลายมากขึ้นเช่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ลูกพรุนสำหรับคนที่มีน้ำหนักปกติสามารถเริ่มที่ระยะนี้ได้เลยค่ะและระยะที่3งามอย่างแท้จริงดื่มน้ำเอนไซม์จากผักปั่นลดผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดแต่สามารถกินเนื้อปลาชิ้นเล็กๆได้ห้ามกินผลิตภัณฑ์จากธัญพืชปรุงสุกในมื้อเที่ยงและระหว่างวันยกเว้นในมื้อเช้าถ้าทำในระยะนี้แล้วรู้สึกไม่ดีขึ้นให้กลับไปเริ่มต้นระยะที่2อีกครั้งลองทำดูนะคะแล้วจะรู้ว่าไขมันหายผิวพรรณผุดผ่องเป็นอย่างไร Mom Beautyก็เป็นเรื่องราวความสวยความงามแม่ผิวงามนะคะได้ความรู้เพิ่มถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวที่มัมคลับในช่วงของ Mom's Beauty แต่เดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยในช่วงของ Mom Share พักกันสักครู่ค่ะเอาละค่ะช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงของ Mom Share DIY วันนี้เทียนเทียนจะทำอะไรคะแม่ตู๊ไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะมอมแชร์ DIY Color Games เป็นเกมที่เหมาะสำหรับเด็ก2ขวบขึ้นไปเป็นของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการแยกแยะเรื่องสีให้กับเด็กๆซึ่งวิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายอุปกรณ์ก็มีแค่ไม่กี่อย่างจะมีวิธีทำอย่างไรไปพบกับนัทปริญน้องเทียนเทียนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนัทปริญสวัสดีครับเทียนเทียนพบกับเราสองคนอีกครั้งนะครับในช่วงมัมแชร์ DIY ครับพบกับเรานะครับเราก็จะมาชวนทำของเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนเทียนเทียนมีน้องๆหนูๆที่กำลังเรียนรู้เรื่องสีบ้างไหมครับมีตะวันอ๋อมีตะวันมีใครอีกครับมีทิตานครับไบท์ไลท์แล้วใครเยอะเลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำของเล่นง่ายๆกันนะครับที่จะทำให้น้องๆหนูๆเรานั้นได้รู้จักเรียนรู้เรื่องสีได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะลงมือทำกันเราไปดูกันก่อนครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับทำ Color Games มีดังต่อไปนี้ครับผ้ากำมะหยี่ปืนกาวกันไกลสีเมจิกและไม้ไอติมครับเริ่มจากผ้าสักการะเหล่านี้นะครับผ้าสักการะสีอย่างแข็งหน่อยนะครับผมกับไม้ไอศกรีมนะครับนะครับวิธีการทำง่ายมากเลยครับเอาไม้ไอศกรีมนะครับวางผ้าไว้แบบนี้ก่อนนะครับผมเพื่อวัดขนาดนะครับแล้วเราก็ยิงติดกาวรอบๆเลยติดแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับตัดครับเป็นรูปทรงของไอศกรีมนะครับผมเดี๋ยวผมตัดก่อนได้ไหมโอเคเดี๋ยวเทียนๆไม่เห็นนะครับผมนะครับผมเพื่อให้สามารถใส่ในสกรีนได้แบบนี้นะครับผมหลังจากที่คุณผู้ชมทำรูปไอติมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตามสีที่เราต้องการแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็นำปากกาเมจิกตามสีต่างๆมาเขียนเป็นตัวอักษรตัวหนังสือที่ไม้ไอติมครับครับเป็นสัญลักษณ์นะครับแบบนี้เป็นคู่ของ
ไอศครีมกับไม้ไอศครีมนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะทำให้ครบทั้ง6สีที่เรามีเลยนะครับอ่ะมาลงมือทำกันเสร็จแล้วนะครับผมเป็นแท่งแบบนี้นะครับและตอนนี้เราก็ได้คัดเลือกเกมเป็นที่เรียบร้อยแต่ทว่าภาพพวกนี้ยังเหลืออีกเยอะเลยครับเอาไปทำอะไรดีเอ้าน้องทิมเทียนกลับพูดว่าของเหลือแบบนี้อุปกรณ์ที่เหลืออยู่สามารถเอาไปทำอะไรต่อได้นั้นสามารถติดตามชมมัมแชร์ DIY ได้ในตอนหน้าครับมัมแชร์ค่ะเป็นยังไงคะ DIY เป็นตัวขาย DIY ดีมากนี่ไปทำมาไปทำมา ไปดูใกล้ๆใส่ตอนใส่เราจะบอก ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีวัสดุเหลือใช้ก็สามารถนำมาทำมาประดิษฐ์สิ่งของต่างๆได้มันดีนะ อย่างน้อยๆก็ทำให้ภาวะโลกร้อนเนี่ยค่อยคลายลงไปบ้างนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นรายการของเราช่วง DIY จะประดิษฐ์สิ่งของประดิษฐ์ของเล่นอะไรก็ต้องติดตามชมนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยวันนี้นะต้องบอกก่อนว่าเราจะลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกับน่ารักของพิกาชูด้วยจะไปดูคลิปเด็กก่อนแต่จะให้ไปดูคลิปเด็กแต่ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เตรียมไงเพราะว่าเราเนี่ยเตรียมแล้วเพราะเห็นบอกว่าพิกาชูเนี่ยเขาจะมาเต้นๆด้วยแม่ก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันแต่ตอนนี้ไปชมคลิปเด็กกันก่อนค่ะไปชมกันค่ะมัมแชร์งั้นเนี่ยร้องเพลงสิค่ะงั้น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 มีคลิปแบบนี้ส่งคลิปแบบนี้ส่งกันเข้ามาค่ะเพราะว่าส่งเข้ามาแล้วคลิปไหนได้รับการออกอากาศก็รับเสื้อจากทางรายการมัมคลับไปเมื่อกี้เป็นนักร้องแต่ตอนนี้แม่เตรียมตัวจะเป็นนักเต้นแล้วแต่ว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าถึง9โมงทางช่อง Mcot Family 14แห่งนี้กับรายการมัมคลับวันนี้แม่ออนแม่ตุ๊กอาจารย์พรวรรณแสงสุนทรท่านอาจารย์ล่ามภาษามือและทีมงานลาไปแล้วพร้อมกับความสนุกสนานความน่ารักของพิกาชูซึ่งคุณผู้ชมสามารถพาลูกๆไปได้นะคะในวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่14นี้นะคะที่ซีคอนบางแคนะคะถูกต้องค่ะวันนี้เราลากันไปแล้วนะคะขอบพระคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆของเราด้วยจากคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์ค่ะวันนี้ลากันไปแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันค่ะพร้อมนะคะ